ภาษาไทยหน่วยที่5ป.5ข้อที่1ข้อ1ถึงข้อ3คำในข้อใดเป็นคำนามข้อที่1ตอบงองูการพูดข้อที่2ตอบคอควายตู้โทรศัพท์ข้อที่3ตอบกอไก่นางพยาบาลข้อที่4คำใดไม่ใช่อาไม่ใช่คำอาการนามตอบงองูการบ้านข้อที่5คณะนักเรียนทำความดีโดยการช่วยกันเก็บขยะภายในชุมชนจากข้อความคำใดเป็นคำสมุหนามตอบกอไก่คณะนักเรียนหกข้อใดใช้คำลักษณะนามไม่ถูกต้องตอบขอไข่สามเณร5องค์สวดมนต์อยู่ในโบสถ์เจ็ดข้อใดมีคำวิสามัญนามตอบคอควายส้มอย่าตื่นสายนะแปดจุดๆๆช่วยเหลือคนไข้ให้หายป่วยควรเติมคำสามัญนามข้อใดตอบกอไก่คุณหมอข้อ9ถึง11คำในข้อใดเป็นคำสรรพนาม9ตอบกอไก่ป้า10ตอบกอไก่ฝ่าพระบาท11ตอบงองูใครสิบสองเสื้อที่ซื้อมาเมื่อวานสีตกคำว่าที่เป็นคำสรรพนามประเภทใดตอบคอควายประพันธสรรพนาม13คำสรรพนามในข้อใดไม่สัมพันธ์กันตอบคอควายแกดิฉัน14ข้อใดไม่ใช่คำปะรึจะปะรึจะชาสรรพนามตอบคอควายที่ตลาดมีงานอะไร15ใครมีปากกาให้ฉันยืมบ้างจากข้อความคำว่าบ้างเป็นสรรพนามประเภทใดตอบขอไข่วิภาคสรรพนาม16ข้อใดมีคำสรรพนามบุรุษที่3ตอบขอไข่เขาจะไปเที่ยวที่ไหนสมมติอายุ17ข้อใดเป็นสื่อไม่ตีพิมพ์ทั้งหมดตอบคอควายโทรสารโทรสารหรือโทรศัพท์มันคะน่าจะโทรสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สไลด์18ใครเลือกอ่านสื่อต่างๆไม่เหมาะสมตอบคอควายจูนอ่านนิตยสารซุปซิปดาราขยะท่วมมหาสมุทรไอคิมสไตเนอร์หัวหน้ายูเน็ตวงเล็บสหประชาชาติบอกว่าในศตวรรษที่21ที่ผ่านมามนุษย์วงเล็บบางกลุ่มคิด
ึกคิดทึกทักเอาเองว่ามหาสมุทรเป็นถังขยะใบใหญ่ใครใคร่ทิ้งอะไรก็ทิ้งตามสะดวกไล่มาตั้งแต่ขยะชิ้นเล็กๆน้ำเสียจากโรงงานคราบน้ำมันไปจนถึงขยะพิษร้ายแรงเช่นกากนิวเคลียร์และขยะจากภาคอุตสาหกรรมมลภาวะในทะเลถึงมหาสมุทรร้อยละ81มาจากสารพัดขยะบนพื้นดินล้วนๆถ้าปล่อยให้สถานการณ์แย่เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจะส่งผลกระทบต่อประชากรโลกที่อาศัยตามชายฝั่งและระบบนิเวศในมหาสมุทรก็จะยิ่งย่ำแย่ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงขณะที่ระบบนิเวศตามชายฝั่งก็หนีไม่พ้นความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าโกงกลางอาจเข้าขั้นสูญพันธุ์วิทยาผาสุจากคอลัมน์หมุนก่อนโลกหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันที่13ตุลาคม2549 19จากข้อความเป็นบทคำเป็นบทความประเภทใดตอบคอควายบทความวิชาการปลากระแหปลากระแหเป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างป้อมสั้นลำตัวแบนข้างหัวเล็กจะงอยปากสั้นทู่ในตาเล็กปากเล็กและอยู่ปลายสุดหนวดเล็กและสั้นมี2คู่เกล็ดมีขนาดใหญ่ครีบกระโด่งหลังสูงและกว้างมีสีแดงลำตัวเป็นสีขาวและสีเหลืองปนส้มด้านหลังสีเทาปนเขียวแก้มสีเหลืองปนแดงขนาดของลำตัวความยาว 15-35 เซนติเมตรวันเสาร์แสงมณีจากคอลัมน์รวมพลสัตว์หายากปลาเจ้าฝูงกุ้งกระเบนมฤตยูหนังสือพิมพ์ข่าวสดประจำวันที่16ตุลาคม2549 20จากบทความเป็นบทความประเภทใดตอบกกบทความอธิบายจบไปแล้วนะคะ